บผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเมืองทองหนึ่งเราจะมาตามหาร้านที่มีผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกันค่ะนี่เลยค่ะเจอแล้วร้านคนอุบลค้าข้าวเรามาดูกันค่ะว่ามีสินค้าของข้าวทองอะไรขายบ้างนี่เลยครับเป็นขวดครับพริกไทยป่นหอมเหมาะสำหรับใส่ผัดครับใส่อะไรก็ได้ครับหอมดีครับทุนดีครับมีแบบขวดแล้วก็แบบถุงแบบขีดครับมีแบบนี้ครับแบบนี้มันจะลดต้นทุนดีครับขายดีครับก็มาได้ที่ร้านอุบลค้าข้าวครับที่ตลาดเมืองทองหนึ่งครับมีขายของข้าวทองทุกอย่างครับก็จะเป็นทั่วป่นพริกไทยพริกน้ำตาลแล้วก็ตัวลิสงดิบครับมีทุกอย่างครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพต้องข้าวทองครับอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสดสะอาดเจดูหอบๆไปนะโอ้เนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายพอมาเดินแบบเจออะไรแบบอลังการแบบนี้ดูซีดเซียวเลยอ่ะถ้าคนพูดตัวผอมก็ดูดีอ่ะ บอกได้เลยว่านี่เป็นไงเจ้ดูข้างนอกนี่มีรถสวยๆเต็มเลยพอเข้ามาในร้านนี่โอ้โหคือตอนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าแค่หาน้ำกินก็ได้เพราะเหนื่อยมากร้อนมากนี่เราสั่งน้ำมาแล้วเมื่อกี้เจ้บอกเจ้หิวน้ำใช่ไหมเออนี่แบบเครื่องดื่มเย็นๆเตรียมไว้เลยนะฮะไม่เย็นจริงไม่เย็นไม่เย็นตีนะนี่เป็นไงล่ะเพตตี้สั่งอาบหรือสั่งกินสั่งกินเราก็ไม่กินว่าแก้วใหญ่ขนาดนี้เป็นไงเจ้แล้วบอกว่าขอน้ำอะไรก็ได้ครับชื่นใจชื่นใจ2แก้วเราไม่มีตังค์แล้ววันนี้เอาเฮ้ยทำไมพูดอย่างเงี้ยก็จะเลี้ยงเราไม่ใช่หรอพาเรามาขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะแต่เจ้อยากรู้ใช่ไหมว่ามันคือน้ำอะไรเราสวัสดีเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเขาอยู่แล้วเขาเป็นเจ้าของไงสวัสดีครับชื่อแอร์นะครับเป็นเจ้าของร้านบูมูน25ปีครับผมนอกเนี่ยทำไมต้องต้องมาขนาดกับในนี้จะขอเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่รู้จักกันใช่ไหมเป็นเพื่อนบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกค้ามีด้านนอกเนี่ยคือเป็นที่เป็นคาแคร์ครับแล้วก็เป็นฝั่งตรงข้ามจะเป็นนำเข้ารถคือแอร์จะไม่ได้มีส่วนกับตรงนั้นที่นี่มันมีธุรกิจโรงแรมรถด้วยลูกค้าเอารถมาฝากรถต้องมีขอโทษนะโรงแรมรถแปลว่าอะไรอ่ะโรงแรมรถก็คือเหมือนสมมติว่าพี่มีรถแพงๆเลยแต่ว่าพี่ทำงานอยู่แล้วพี่ไม่มีเวลาขับแล้วบ้านก็บางคนบ้านไม่มีโรงรถนะบางคนบ้านใหญ่ๆเขาก็มีแค่กันสาดรถขับได้จริงๆทุกคันปะทุกคันครับก็เขาเป็นรถร้านเขาอ่ะไม่ได้มีดีแค่รถนะแต่คือของแต่งในร้านอะเด็ดทุกชิ้นเลยใช่คือแป๊บนึงนะขอย้อนกลับไปก่อนคือที่เราเห็นรถสวยๆทั้งด้านนอกและด้านในเนี่ยเพราะว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่เป็นคุณแอร์จัดการเองเนี่ยคือ Blue Moon 25G เนี่ยใช่ครับคือมีทั้งรถแล้วก็มีของสะสมต่างๆมันมาบรรจบกันได้ไงกับอาหารและอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนแรกคือไม่ได้บรรจบเลย แล้วมันมาได้ยังไงเยอะขนาดนี้คือมาได้ไงก่อนขอโทษนะทุกมุมเลยทุกมุมจะต้องมีตู้แล้วในตู้ไม่ใช่ตู้เปล่าตู้แน่นโชคดีที่ว่าทั้งพ่อและแม่ชอบซื้อของเล่นแค่นั้นเลยไม่ได้มีแค่ของเล่นนะหม้อทองเหลืองหนามากๆก็มีอยู่ข้างบนอันนั้นคือเอามาแต่งไงใช่อันนั้นเอามาแต่งมาจากโกดังมาหาไม่ได้แล้วนะปัจจุบันใช่ใช่ปัจจุบันอ่ะไม่มีแล้วนะทองเหลืองปัจจุบันบางมากเลยตัวหลายหมื่นอ่ะหม้อนั้นอ่ะแล้วอาหารนะฮะมาได้ยังไงคือตรงนี้ครับเดิมอ่ะมันเคยมีร้านอาหารมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นสไตล์นี้เป็นอีกสไตล์นึงแล้วแบบคือเขาไม่ได้ทำต่อจังหวะแอร์เรียนจบพอดีแอร์ก็เลยเข้ามาทำของทุกอย่างมันกองกันอยู่กลางหน้าร้านแล้วบอกว่าเราไม่ได้ปิดนะครับว่ามันจะต้องเป็นสีตามแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากเฮ้ยแต่มันน่ารักมากเลยนะพอเห็นเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันส
มันได้หลายความรู้สึกแล้วเราทำแล้วใช่แล้วเราทำเองเราไม่ได้แบบมีถ้าในร้านอาหารนะเราไม่ได้มีหุ้นแบบว่าเราจะต้องไปปรึกษาใครเราคุยกับแบบคุยกับผู้ใหญ่ที่บ้านผู้หลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจด้วยแหละกับช่วงนี้แต่เราเช่นเราว่ามันโอเคนะวันนึงเรานั่นใครอยากซื้อเราก็ขายเราขายหมดนะเฮ้ยใช่เราเห็นมีป้ายปะราคาแปดหม้อทองเหลืองก็ขายขายอยากได้จ่ายเงินแล้วยกไปได้เขาพูดก่อนนะว่าอยากได้จ่ายเงินแล้วยกไปเขาไม่ได้บอกว่าอยากได้ยกไปของกินที่นี่เป็นยังไงบ้างครับของกินที่นี่จะเป็นไทยอิตาเลียนฟิวชั่นครับเปิดเมนูมาตกใจทำไมอ่ะไม่แพงอ๋อไปแอบส่องมาแล้วเออคือจะบอกเราไงว่าเราจัดแหลนมากวันนี้เราเดินจริงๆแล้วเราแบบเฮ้ยเขาจัดหนักขนาดนี้คือแค่เข้ามาดูฟรีก็คุ้มแล้วอ่ะถ้าทำโดดมากก็สู้อย่างนี้ไม่ได้เราคนที่เข้ามาเราอยากให้ทุกคนรู้เลยว่ามันมีของดีขนาดนี้อยู่ตรงนี้ที่มาถึงที่นี่ปุ๊บต้องสั่งเลยอันนี้คุณแอร์แนะนำ4เมนูตามนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคก็คือจะเป็นที่คนสั่งบ่อยที่สุดเริ่มจากสปาเกตตี้ต้มยำสปาเกตตี้ต้มยำแห้งใช่คือแอร์รู้สึกว่าสปาเกตตี้ต้มยำอ่ะในความคิดแอร์นะที่ไหนมันก็มีแหละแต่ว่าพอมาอย่างเงี้ยเราอยากให้มันมีอยู่ในร้านเราก็เลยผมมากลัวคนแบบนี้มากเลยมันมีดีกว่าตรงที่ว่าเรามันได้เป็นแบบรสของเราเลยไงเรายึดเราเป็นหลักก่อนจานแรกจานที่หนึ่งคุณแอร์บอกว่าทุกคนก็มีนะแต่ฉันก็อยากมีแล้วเป็นรสในแบบที่เขาชอบอ่ะ1 2อันนี้เป็นข้าวกระเทียมแซลมอนครับก็คือเหมือนกันแหละโอเคเราเบสเอาจริงนะทำอาหารทำร้านอาหารอันนี้เราเบสออนตัวเองทุกอย่างเราเชื่อคุณแอร์ขอโทษนะถ้าเกิดคุณแอร์เห็นข้าวคุณแอร์ขอโทษคุณแอร์หมุนจานหน่อยคุณแอร์จะเห็นว่าจานข้าวมันแบบคุณแอร์ไม่ได้เสิร์ฟผิดนะมีคนแอบกินเอ้าเหรอจริงเหรอเออมีคนแอบกินมีคนเอาช้อนคุณแอร์ดูช้อนเด็ก มันแอบตักไปเมื่อกินเสร็จเฮ้ยไม่ใช่แค่ของสวยด้วย อาหารเขาก็หนักว่ะ เออทำไมต้องเป็นคนอย่างนี้อาจารย์ต่อไปคุณแอร์ท่านต่อไป อันนี้คือสเต็กแกะซอสรสแมรี่ครับคือเดิมอ่ะขออธิบายนะว่าแอร์ไม่เคยชูเมนูนี้เลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้ตะเล่มันต้องมีของมันต้องมีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดอย่างนี้พอมาลองปุ๊บอะลูกค้าหลายคนสั่งอะบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยมันไม่เหม็นแล้วเราก็ถามว่าปกติไปกินกันอะเหม็นหรอเหม็นหรอเขาบอกว่าใช่ค่ะใช่ครับเหม็นเป็นสิบคนนะครับที่แบบทานที่นี่แล้วไม่มีใครบอกเหม็นเลยอะเราเลยคุยกับพ่อครัวจะทำไงวะก็เลยได้อันนี้ใช่เราก็เลยปรับแต่งนิดหน่อยแล้วก็ยืดเป็นซิกเนเจอร์ไปเลยนอกจากจะอร่อยแล้วไม่มีกลิ่นแน่นอนใช่เย็นๆอาหารทานเล่นบ่ายๆเย็นๆก็มีอย่างเป็นปลาหมึกคั่วพริกเกลือครับสำหรับทานเล่นนอกจากอาหารทานเล่นแล้วเมื่อกี้มีคนยกเครื่องดื่มมาให้อ๋อใช่ครับอันนี้เป็นบูมูลพาราไดซ์ครับเป็นซิกเนเจอร์อ๋ออันนี้ครับอันนี้เป็นเซ็กซี่ซาวครับเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์แต่ที่นี่เราเปิดเป็นบาร์กลางคืนก็จะมีเนปาที่เป็นแอลกอฮอล์ด้วยมีบาร์ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ได้ใช่ใช่แล้วแอร์ทำแบบนี้ครับคือซิกเนเจอร์ที่แอร์ทำไซส์เนี้ยนี่คือที่แอร์เสิร์ฟสำหรับท่านเดียวแต่อันนี้เรียกว่ามินิด้วยนะฮะคนมาต้องตกใจอ่ะคุณแอร์ใช่ใช่อันนี้เรียกว่ามินิแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบสั่งแบบสมมติคุณเอาเซ็กซี่ซาวด์แก้วนึงเลยคุณถ้าคุณไม่บอกมินิคุณจะไม่ได้ไซส์นี้คุณจะได้ไซส์ใหญ่ที่เรียกว่าแจกันนะมันจะแจกันใช่ตลกป่ะแอร์เอาแจกันมาทำเป็นแก้วอ่ะคือ1แก้วทาน4คนเลยปักมา4หลอดเลยอ๋อจะทานได้4คนนะเออแล้วเมื่อกี้ไหนเธอนี่เล่นอยู่คือขอโทษนะในน้ำไม่ว่าจะน้ำอะไรก็ตามเยลลี่ด้วยทุกอย่างที่เราชอบตอนเด็กเอ้ยอันนี้ดีอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าฉันไม่ได้กินตอนเด็กฉันต้องได้กินตอนนี้ช่างเลยคือไม่เคยเห็นว่าร้านไหนจะใส่ลงไปแล้วแบบก็ใส่อะ2-3 เม็ดเลยก็โยนลงไปเนี่ยเป็นไงฮะอร่อยเดี๋ยวแล้วอร่อยแล้วเปรี้ยวมากมาข้ามเรื่องเครื่องดื่มเลยดีกว่านะฮะได้ขออนุญาตนะจ๊ะครับก่อนเลยป่ะขออนุญาตนะคุณแอร์นะไม่ได้โปรดไม่ได้โปรดคุณแอร์ดูแล้วคุณแอร์มันน่าจะเป็นคนกินเผ็ดอะกินครับกินฮะกินเยอะมากเฮ้ยมันไม่ได้เผ็ดแบบขนาดนั้นนะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณแอร์บอกว่าผมมาเคยน้ำหนัก120ใช่แต่ตอนนี้ผมมา70นิดๆ70นิดๆเขาทำได้ภายในเวลาปีนึงสมัครเมมเบอร์เลยค่ะไม่ใช่ไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยแบบเราจะต้องกินอันนี้ไหมหรือว่าเราจะหยุดดีแล้วถามว่าสูตรของเขาคืออะไรไม่เปลี่ยนนะแอร์ไม่เปลี่ยนจริงๆอย่างตอนแรกที่แอร์บอกคือแอร์ไม่เปลี่ยนวิธีการกินเลยนะทุกวันนี้ยังกินอยู่
กินเองเดี๋ยวเพิ่งกินเดี๋ยวเพิ่งกินไม่ได้ทำไมทำใจไว้ก่อนเลยว่าพี่ติ๊กเฮ้ยจริงเหรอน่าควรช่วยอะไรครับไม่ได้เมื่อก่อนที่บ้านอ่ะเปิดร้านอาหารเหมือนกันแล้วมีแม่ครัวคนนึงอ่ะทำต้มยำกุ้งรสนี้เลยอ่ะเราเชื่อว่าคุณแอร์เด็กๆเราสองคนด้วยความที่อยู่ในร้านอาหารมาเรากินต้มยำกุ้งอ่ะแล้วก็กินคู่กับมันบดอ่ะเคยกินปะไม่เคยคือเราเข้าใจว่าสปาเกตตี้ต้มยำอ่ะมันจะไม่มีความครีมไม่มีความข้นๆแบบเนี้ยแต่นี่มันใช่อ่ะแล้วส่วนมากที่ไปกินนะก็จะเลี่ยนเราก็จะรู้สึกว่ามันต้องเละแฉะมีแบบมีน้ำแฉะออกมาอันนี้มันติดอยู่ที่เส้นเลยอ่ะนี่คือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่คือยังเผ็ดอยู่ในปากอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เค็มแต่เป็นเผ็ดที่เราต้องกินต่อไปเรื่อยๆนี่รู้สึกเซ็งมากที่ต้องหยุดกินคือไม่หยุดเดี๋ยวหมดผมเชื่อแล้วว่าเขาตื่นมาแล้วเขากิน2จานได้เนี่ยเพราะว่ารสนี้ไงเพราะรสนี้จริงโอ้ยแต่มันเบิร์นมากนะมันเผ็ดแบบเผ็ดจริงอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานเผ็ดต้องรักจานนี้มากแต่ถึงไม่ชอบทานเผ็ดก็มาทานได้เพราะมันเป็นทานเผ็ดที่เรายังรับได้แต่มันจะมีเผ็ดแบบปลายๆซึ่งทำให้แบบอยากกินต่อเรื่อยๆมากกว่าส่วนเรื่องเค็มเปรี้ยวอะไรเงี้ยมันตามมาทีหลังมันพอดีแล้วก็เครื่องต้มยำคือเยอะมากก่อนจะเป็นจานนี้ทำทีมเยอะมากเลยโอ้แต่เขาเก่งมากแต่คนที่ทำกับปกติแล้วคนที่เปิดร้านอาหารมักจะเป็นคนที่ทำกับข้าวทำเป็นแต่ไม่เก่งมากอันนี้คุณแอร์บอกว่านี่คือก็อีกหนึ่งอันที่คุณแอร์ชอบกินใช่ครับเราใช้ช้อนส้อมเรานะได้เลยฮะเราปลอดภัยระดับหนึ่งต้องลาดนี้ด้วยเออเหรอใช่ซอสเขาลาดเลยนะเอาเลยค่ะแต่เมื่อกี้ขอบอกยังไม่ได้แตะดิที่กินหมดแล้วทั้งจานเนี้ยเมื่อกี้ช้อนก็จิ้มลงไปแล้วเอาเจ้าซ้อมอย่างเงี้ยจุ้งลงไปแล้วก็แบบแย่ๆกันอ่ะเฮ้ยอร่อยว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำนิ่งๆบอกให้คุณแอร์มาแล้วคุณแอร์มาแล้วแต่ข้าวผัดกระเทียมร้านนี้นะมีรสเด็ดตรงที่ว่ากินพริกไทยลอยขึ้นมาคือทุกคนคิดดูดิว่าเวลาเราเกี๊ยวข้าวเราเจอกระเทียมแบบหอมๆอ่ะมันก็มีกลิ่นเนยจางๆอ่ะแล้วก็ข้าวเรียงเม็ดแบบเกี๊ยวแล้วหนึบหนับอ่ะที่อันตรายแล้วรู้จริง ซอสเขามันเป็นรสหวานนำเพราะฉะนั้นเวลาทานอ่ะหวานนำแล้วมีแบบข้าวผัดกระเทียมเค็มๆหน่อยนะเลิศเลยเฮ้ยมันหมดจานได้ง่ายๆเลยนะแซลมอนไม่ต้องพูดถึงอร่อยอยู่แล้วครับอร่อยมากเอาไหมให้ไหมไม่เป็นไรเราหั่นได้ปกตินะเราสารภาพพูดแอร์หนึ่งก่อนเลยนะน้องชายเราไม่กินแกะใช่เราจะมีความรู้สึกเหมือนกันประมาณนั้นเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่หมูไก่เนื้อน้องชายเราไม่กินเพราะบอกว่ามันประหลาดเกินไป เขาจะแบบไม่แกะก็กินแกะก็กินเวลาเจอแบบเนื้อจระเข้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่เอาไม่เอาไม่ชอบมึงแอร์ก็ไม่กินแบบแปลกๆมากนะนกเนื้อข้าวไหมไม่เลยตอนแรกคุณแอร์บอกว่าแกะผมไม่เหม็นอ่ะคิดว่าแบบอวยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจับใจนะไม่มีกลิ่นเลยหอมแบบหอมควันอ่ะคือเป็นกลิ่นหอมของแกะแล้วก็มีกลิ่นที่แบบตอนเอาไปปรุงใช่เขาโคตรเก่งมากจริงเชื่อแล้วฮะแต่เลยแต่ที่ชอบจริงๆคือตัวบราวน์ซอสของเขาเราจะรู้ว่ามันเป็นบราวน์ซอสที่เป็นน้ำซอสที่แบบเอาเคี่ยวอ่ะแล้วเราจะได้กลิ่นผักแบบอย่างเช่นเซลลารี่นิดๆมันช่วยมันจะชูความหอมเป็นการทำครัวแบบคนทำพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจจริงๆเพราะเขารู้ว่าเนี่ยคือลักษณะที่ถูกต้องของเกรวี่ใช่ไม่ใช่แบบเกรวี่ซองแล้วก็ไม่ใช่เกรวี่ที่แบบเหนียวๆแต่นี่คือเกรวี่ที่เคี่ยวมาจริงๆแป๊บนึงเขาจะไล่เราออกจากร้านบอกว่าสองคนเนี้ย มาลวงความลับในร้านเขามากเกินไปเขาไม่พูดอะไรเลยเขาไม่บอกอะไรเลยเดี๋ยวณวันที่รายการออนปุ๊บมีคนมาถามหาครอบครัวแน่นอน ไม่เขาไม่ถามเขาจะรอดักเจอตอนร้านปิดแล้วก็ซื้อตัวไปกลัวมากเลยทุกวันนี้เวลาลูกค้าเข้ามาถามให้พ่อครัวเป็นคนไทยหรือฝรั่งไม่ค่อยอยากบอกหรอไม่รู้จักบอกว่าอ๋อจ้างมาเดี๋ยวก็ปล่อยไปไม่อยากบอกเราเชื่อเพราะว่ามันเป็นหัวใจของร้านอ่ะเราทำร้านมาแล้วเรารู้ว่าเขารู้ใจเราอ่ะโอเคอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เมนูทานเล่นอร่อยปลาหมึกทอดเกลือนะครับขอโทษค่ะขอบคุณค่ะเป็นเมนูทานง่ายถ้าแม่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยแม่เราก็จะแย่งหมวดแต่เผอิญว่าแม่เราตอนนี้ยังไม่ได้ลงเครื่องมาจากเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนดูแลหมวดเครื่องก็อาจจะมีก็ได้เราอาจจะดูแลหมวดปลาหมึกแทนแม่เราเองโอเคนะแบบนี้ดีเนาะกินเผื่อแม่เลยอ่ะ แม่ดีใจภูมิใจเหลือเกินยังไงฮะจาก3จานที่ผ่านมาเราไม่แปลกใจกับรสชาติจานนี้ถ้าเราบอกไม่อร่อยมันก็แปลกมันถูกต้องตามหลักปลาหมึกผัดพริกเกลือทุกอย่างคือของทุกอย่างผัดพริกเกลือเ
ริกเกลือต้องมีต้นหอมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ดูแบบดูไม่สวยแล้วไม่อร่อยเลยคือรสชาติทุกอย่างมันพอดีแล้วก็เราชอบข้าวเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารไทยนะเวลามันเผ็ดอ่ะมันไม่ได้เผ็ดแบบแอดกินไม่ได้อ่ะแต่มันเผ็ดแบบร้อนในปากมันทำให้เราต้องกินต่อไปเรื่อยคือถ้าหยุดปุ๊บอ่ะจะเผ็ดต้องห้ามหยุดมันทรมานพุงพวกเรามากเป็นเมนูที่กินง่ายๆคือนอกเหนือจากนี้ผมว่ายังมีอีกหลายเมนูที่เป็นแบบเมนูเล่นแต่เนี้ยก็คือแบบเขาโชว์มาได้แบบอย่างเต็มที่เลยว่าแบบถ้าเป็นเมนูในไทยนะรสชาติเขาว่าเครื่องพริกกระเทียมแล้วก็แบบวิธีการคั่วของเขาก็แบบไม่ได้อมน้ำมันดูปลาหมึกทอดมันก็ต่างหากมันคั่วแยกอร่อยนอกจาก4จานนี้ที่นี่อะไรอร่อยแอร์จะเน้นไปทางพิซซ่าละเพราะที่นี่พิซซ่าแอร์ทำเองทำเองที่นี่คือรวดแป้งเลยนะเครื่องตีแป้งเลยเรามีหมดเลยนะเตาอบที่แบบอบทุกอย่างเตาอบที่เป็นเตาอบแบบต้องใส่เข้าไปในถาดใส่เข้าไปทั้งถาดอะจริงยิ่งเครื่องนวดแป้งอะตอนซื้อไปเลือกเองเลยนะเลือกจากอะไรขอโทษฮะเลือกจากอะไรดีไซน์เลือกแบบดีไซน์ฟังชั้นนอกไม่เป็นไรขอดีไซน์ก่อนแต่ราคาต้องสมเหตุสมผลนะเอ้ยอาหารอร่อยขนาดนี้เราเชื่อว่าของที่เขาบอกว่าพิซซ่าก็อร่อยแล้วยังมีหลายอย่างที่อร่อยแน่นอนแต่หลายคนที่ดูรายการเรา2คนวันนี้เราต้องมีคำถามในใจเลยว่ารู้จักกันก่อนป่ะเนี่ยหน้าตาก็ดูอยู่ใกล้ๆกันถ้าไม่เชื่อเรา2คนครับเขาอยากมาพิสูจน์ที่นี่อ่ะค่ะคุณแอร์ครับที่ร้านเปิดปิดกี่โมงเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างที่นี่จะไม่ได้ปิดเลยครับจะเปิดตลอดเปิดตลอดทุกวันจริงๆ365วันไม่ได้ปิดสงการปีใหม่ไม่ปิดเลยครับไม่ปิดเลยนะครับบอกไว้ก่อนทำไมอ่ะไม่ปิดเราไม่อยากปิดอ่ะไม่อยากไปไหนหรอไปเราก็มีแบบผู้จัดการมีผู้จัดการเราก็มีแบบไอ้จ้างคนหรือหมุนคิวอะไรจ้างพาร์ทไทม์ทุกอย่างไม่หัวร้อนกันหรอเวลาไปร้านไหนอุ้ยเอามันปิดอย่างเงี้ยเป็นแต่ว่าเรารู้สึกว่าข้อดีของการเปิดทุกวันมันทำให้อาหารเขาว่าเข้าสดตลอดมั่นใจได้ว่าร้านไหนที่เปิดตลอดเนี่ยอาหารเขาจะสดแต่จากความรู้สึกเรารู้สึกว่าลูกค้าแค่โทรมาโต๊ะเดียวหรือสองโต๊ะเราก็อยากเปิดแล้วอะเพราะเขาเป็น perfectionist อะเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบทำแล้วต้องสุดอะเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับพิซซ่าไม่ใช่เมนูหลักแต่มีเตาแล้วมีเครื่องนวดใช่เป็นเครื่องที่ดีไซน์เทไปทางอีสานก็มีนะส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างก็มีหมวดมีทุกอย่างแล้วครบเยอะมากแน่นมีหมดนะครับอยากมาลองทานอาหารที่อร่อยตลอด365วันเปิดกี่โมงลูกนะเปิดปิดกี่โมงเปิดเที่ยงครับปิดตีหนึ่งโอเคเปิดเที่ยงปิดตีหนึ่งทุกวัน365วันมาได้แล้วการเดินทางล่ะครับคุณแอนการเดินทางต้องรถอย่างเดียวนะฮะบอกก่อนใช่แต่ที่จอดนี่คือที่จอดรถมีที่จอดรถนะสามารถจอดได้ข้างๆรถสวยๆแล้วเราก็แกล้งยืนข้างๆเขาแล้วก็ถ่ายรูปโพสได้นี่เราเมื่อกี้ก็แอบทำเทดดี้มาเดี๋ยวเราจะพากลับบ้านแล้วก็แกล้งขึ้นกลับข้างๆเลยแต่ไม่มีกุญแจก็ยืนเป็นยืนแต่ด้านหน้าจะยังไม่มีป้ายใช่ไหมต้องเข้ามาข้างในก่อนใช่ครับที่มาต้องบอกทุกคนแบบว่าพอมาถึงปุ๊บเห็น GPS แจ้งแล้วว่าบลูมูน 25G เรียบร้อยแล้วต้องเข้ามาข้างในใช่ร้านที่อยู่ไหนสุดเลยจริงๆถ้าสมมติว่าเสิร์ช Google แล้วถ้าคิดว่าพิมพ์ยากอะพิมพ์25แล้วตัว G จบเลยทีเดียวโอ้โหมีช็อตคัทให้ด้วยเมื่อกี้ไม่ได้สอนเราเฮ้ยก็ผิดปะวะจริงๆคือพิมพ์ตรงตัวบูมูน 25G อะไรก็ขึ้นทั้งไทยและอังกฤษนะครับว้าวก็ถ้าเป็นซอยก็จะอยู่ถนนซอยคลองลำเจียกครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดหัวมุมก่อนถึง CDC ครับเดินทางสะดวกครับวันนี้ร้านสวยมากครับอาหารอร่อยมากใช่ครับเจ้าของน่ารักมากสุดๆขอบคุณคุณแอร์มากจริงขอบคุณเหมือนกันครับแล้วก็เราทราบมาว่าคุณแอร์แบบไม่เปิดให้ใครเข้ามาถ่ายอันนี้ขอบคุณที่ให้พวกเราเข้ามาได้เห็นคอลเลกชันของเล่นที่ทุกคนบอกว่าของทุกคนมีแต่ใช่เราเคยมีในบางชิ้นแต่เราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะเยอะได้ขนาดนี้อ่ะขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากยอด